พราะว่าความสำคัญเนี่ยก็คือว่าอย่างที่บอกไปว่าจะต้องคุมเกมใช่ไหมความหมายของคำว่าคุมเกมคือต้องเอาให้อยู่ต้องแม่นข้อกฎหมายจะให้คุณณัฐวุฒิบัวปทุมเข้าไปทำหน้าที่ประธานสภาซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าท่านอาจจะทำหน้าที่ได้ดีก็ได้แต่โจทย์ใหญ่ก็คือต้องคล้ายๆกับการจับปูในกระด้งเนาะแต่เวลามีการประชุมสภาทีไรเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเสียดายเงินในการสร้างสภามากเลยคำถามก็คือว่าถ้าเพื่อไทยส่งคนไปชิงกับก้าวไกลทีนี้แหละใครจะได้นี่ส่วนประเด็นที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราต้องยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติที่ให้พรรคอันดับหนึ่งเป็นประธานสภาใช่ไหมคะย้อนรอยกลับไปให้ดูคุณผู้ชม20ปีที่ผ่านมาประธานสภาจากพรรคอันดับหนึ่งทั้งหมดเลยไหม อย่างตั้งแต่ปี35อันนี้ก็ตอนนั้นคุณมารุตคุณมารุตบุญนาคนะคะนี่ก็พรรคอันดับหนึ่งปี38พลตรีบุญเอื้อประเสริฐสุวรรณตอนนั้นก็เป็นพรรคอันดับหนึ่งเหมือนกันถัดลงมาค่ะปี39คุณนอวันมูฮัมหมัดนอมัทาใช่ไหมคะนี่คุณวันนออันนี้ก็เป็นสูงสุดเหมือนกันตอนนั้นพรรคความหวังใหม่บิ๊กจิ๋วไงพลเอกชวลิตยงใจยุทธแล้วก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ต้องยอมรับว่าเป็นพรรคอันดับหนึ่งคุณพิชัยคุณอุทัยอาจารย์โพคินพลกุลก็เคยเป็นประธานสภามาแล้วแต่ทั้งหมดคือพรรคที่ได้ส.ส.สูงสุดในสภาแล้วเสียงเนี่ยมันชนะฝั่งตรงข้ามแบบขาดร้อยนี่377 248 125 92 79ย้อนกลับไปช่วงนั้นคือจำนวนส.ส.เนี่ยมันค่อยๆเพิ่มมากขึ้นไงค่ะแล้วดูถัดไปอีกนะคะอันนี้ปี48อันนี้ปี51คุณยงยุทธติยภัยรัตน์ปู่ชัยชิดชอบเคยเป็นประธานสภาสมัยที่มีการยุบพรรคพลังประชาชนใช่ค่ะแล้วกลุ่มเพื่อนเนวินตอนนั้นย้ายขั้วมาอยู่กับประชาธิปัตย์ก็ช่วงนั้นแหละแล้วก็คุณสมศักดิ์อาจารย์คุณพรเพชรวิชิตชลชัยอันนี้ยุคคสช.เพราะว่าท่านเป็นประธานสนช.ก็เป็นประธานสภาโดยอัตโนมัติแล้วก็ล่าสุดปี62เนี่ยจริงๆคุณชวนหลีกภัยเนี่ยไม่ถือว่าเป็นพรรคที่ได้เยอะที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นพรรคอันดับ4ประชาธิปัตย์แต่อย่างที่บอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นรัฐบาลพรรคร่วมพอมันเป็นรัฐบาลพรรคร่วมปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องคุยกันแล้วด้วยความเคารพนะพลังประชารัฐอะปี62ได้ส.ส .116 คนประชาธิปัตย์ได้52แต่คุณชวนได้เป็นประธานสภาตัดภาพมาปีนี้ก้าวไกล152ซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าจะเหลือ151นะใช่ค่ะ151แล้วก็พรรคเพื่อไทย141ต่างกัน10คะแนนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาจะมีการพูดคุยกันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่แปลกอะไรเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าถัดมาตั้งแต่ปี57จนมาเป็นปี62คือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านพอดีไงคะใช่ใช่ก็ต้องมีการแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อที่บอกว่าบางคนยกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะโหวตประธานสภาคือต้องเป็นคนที่มีอายุเยอะใช่ไหมจะต้องแบบมีการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆมาแต่ทีนี้คืออันนั้นอ่ะมันเป็นเงื่อนไขเฉพาะของตอนปี62มันจะมาใช้กับตอนปีนี้ไม่ได้ซึ่งอย่างที่คุณอุบลรัตน์บอกว่ามันต้องผ่านการพูดคุยกันต้องคุยกันมันจะร่วมรัฐบาลกันน่ะเธอจะเอาอย่างเดียวเหรอคือเธอจะเอาทั้งประมุขฝ่ายบริหารทั้งฝ่ายนิติบัญญัติเหรองั้นฉันไม่ร่วมรัฐบาลก็ได้ ใช่ไหมก็จาก500คนฉันได้151อ่ะเธอจะไม่ให้ฉันหรอฉันขอหมดเลยไม่ได้หรอเธอไม่ใช่เสียงข้างมากขนาดนั้นฉันร้อยห้าสิบเอ็ดนะและทีนี้คำถามก็คืออ่ะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นก้าวไกลใครจะเป็นประธานสภาทีนี้เราเลยลิสต์ออกมาให้ทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยนะคะอ่ะมาดูชัดชัดจากก้าวไกลเนี่ยตอนนี้มีรายชื่อออกมาคาดว่าจะเป็นคุณณัฐวุฒิบัวประทุมรองหัวหน้าพรรคก่อนหน้านี้บอกคุณรังสิมันโรมชื่อหลุดไปละคุณวิโรจน์ได้ไหม ไม่ได้ คุณวิโรจน์มีชื่อจะเป็นมอท .1 ด้วยนะเขาบอกไม่จริงไม่จริงอย่างนี้เออส่วนจากเพื่อไทยนะคะก็คุณสุชาติตันเจริญที่เป็นรองประธานสภาคนที่1ในปัจจุบันนี้อยู่พ่อมดดำไงจริงๆเนี่ยจริงๆถ้าไม่ใช่คุณสุชาติชันเจริญเนี่ยคุณวันนอก็ได้ใช่ก็เหมาะสมเหมือนกันคุณวันนอก็เคยเป็นประธานสภามาก่อนเมื่อปี2539เมื่อกี้ให้ดูไปแล้วนะคะเพราะว่าความสำคัญเนี่ยก็คือว่าอย่างที่บอกไปว่าจะต้องคุมเกมใช่ไหมความหมายของคำว่าคุมเกมคือต้องเอาให้อยู่แล้วต้องแม่นข้อกฎหมายคือจะให้คุณณัฐวุฒิบัวปทุมเข้าไปทำหน้าที่ประธานสภาซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าท่านอาจจะทำหน้าที่ได้ดีก็ได้แต่โจทย์ใหญ่ก็คือต้องคล้ายๆกับการจับปูในกระด้งเนาะคือสภาไทยมันไม่เคยมีความเรียบร้อยอ่ะคือสภาเป็นหมื่นล้านนะแต่เวลามีการประชุมสภาทีไรเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเสียดายเงินในการสร้างสภามากเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ใช่สองท่านนี้มีใครอีกบ้างท่านผู้ชมลองคอมเมนต์กันเข้ามานะคะแต่ว่าอันนี้คือตามข่าวที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้ใช่แต่คำถามก็คือว่าถ้าเพื่อไทยส่งคนไปชิงกับก้าวไกลทีนี้แหละใครจะได้ทีนี้ไปดูสมการดีไหมคืออันนี้ไม่มีสวค่ะประธานสภาสวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยเอาแค่เสียงสสอย่างเดียวค่ะ
ก้าวไกลกับเพื่อไทยแปลว่าร้อยกว่าสองก้อนต้องแยกจากกันใครมีเสียงมากกว่าใครจะอยู่ใครจะไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างถ้าดูจากสมการนี้จะเห็นได้ว่าอ่ะเราตัดฝั่งนี้ออกไปก่อนก็คือดูสองบล็อกนี้ก่อนนะคะจะเห็นได้ว่า MOU ด้วยกันแล้วฝั่งนี้ MOU ด้วยกันแล้วจับมือกันมีก้าวไกลค่ะก้าวไกลนี่คืออันนี้เราแบ่งที่เราแบ่งแบบนี้คือแบ่งพักที่แก้112กับไม่แก้112ค่ะอันเนี้ยมีก้าวไกลฝั่งเดียว151ก้าวไกลก็บอกว่าฉันต้องได้ตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาเท่านั้นค่ะนอกจากนี้เก้าอี้นายกด้วยนะเก้าอี้นายกเก้าอี้ประธานสภาแต่เพื่อไทยบอกว่าคุยกันก่อนฉันก็มีคนที่เหมาะสมเหมือนกันถ้ามาดูสมการนี้จะเห็นได้ว่าถ้าสมมติว่าเพื่อไทยส่งชิงชัยเหมือนกันก้าวไกลก็ส่งทีนี้ถ้าสมมติว่าเพื่อทางเพื่อไทยเนี่ยยกมือโหวตนายกให้กับทางก้าวไกลก็คือรวมกันแล้วเป็น311ถูกต้องไหมคะแต่ทีเนี้ย312นะแต่ทีเนี้ยประเด็นคืออยู่ที่ว่าแล้วถ้าสมมติทางก้าวไกลบอกว่าตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาฉันก็อยากได้ฉันไม่ยกมือให้เพื่อไทยนะแปลว่า141จะอยู่กับเพื่อไทยแล้วทีนี้หมายความว่าถ้าเพื่อไทยรู้อยู่แล้วว่าก้าวไกลเนี่ยจะไม่ยกมือให้กับเก้าอี้ประธานสภาแล้วเพื่อไทยจะไปยกโหวตนายกให้ไหมล่ะคือดิฉันว่ายังไงเพื่อไทยก็ยกโหวตนายกให้แต่ตำแหน่งประธานสภาที่แข่งกันนะท่านผู้ชมคิดภาพตามนะก้าวไกลมี151เสียงสมมติ MOU มาแล้วเขาอยู่กับก้าวไกลแต่เพื่อไทยมีเสียงฝั่งนู้นอีกนะคะใช่ก้าวไกลอ่ะก้าวไกลนอกจากเสียงที่ MOU ซึ่งเป็นพรรคต่ำสิบหมดเลยนะอันนี้คือตามข้อเท็จจริงนะคือเอามารวมกับก้าวไกลแล้วเทียบกับเพื่อไทยที่เฉพาะเสียงส.ส141ไปรวมกับสมมติภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาเยอะกว่าคือถ้าฟรีโหวตจริงๆอ่ะดิฉันว่าเพื่อไทยชนะสำหรับตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภานะใช่เพราะอันนี้คุณก็ไปด้อยค่าไงไล่หนูไปอยู่กับแมลงสาบก็จับกับภูมิใจไทยไม่ได้อยู่แล้วมีลุงไม่มีเราก็ไม่เอาอยู่แล้วสองพักนี้แมลงสาบก็ประชาธิปัตย์ชอบไปแซวเขาก็ไม่เอาส่วนชาติไทยพัฒนาก็บอกว่ายอมเป็นฝ่ายค้านก็คือไม่ยกให้อยู่แล้ว แสดงว่าถ้าเลือกประธานสภากันเนี้ยฝั่งนู้นเขาไม่มีทางยกให้ก้าวไกลมีโอกาสเป็นไปได้ที่ว่าจะยกให้เพื่อไทยแต่ทีเนี้ยมันก็เป็นจุดวัดใจกันตรงที่ว่าทั้งตำแหน่งเก้าอี้นายกทั้งตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาก้าวไกลจะเอากินรวบไปทั้งสองเก้าอี้เลยจริงหรอแล้วถ้าสมมุติว่ามันออกมาในหน้าที่ว่าอ่ะเพื่อไทยส่งแข่งแล้วชนะด้วยมันจะเกิดแฮชแท็กใน Twitter มั้ยคะมีเพื่อไทยไม่มีกูอะไรเงี้ยเดี๋ยวเหมือนตอนพรรคชาติพัฒนากล้าเนาะอันนั้นสงสารคุณกรมากเลยนะคือมันเหมือนกับว่าเรากำลังขับเคลื่อนรัฐบาลที่เป็นว่าที่เนี่ยนะด้วยแฮชแท็กใน Twitter เหรอคะมันเป็นความเอาแต่ใจเกินไปหรือเปล่าเราต้องการที่จะบริหารประเทศแบบนี้จริงหรือเปล่า